สิ่งที่เป็นโจทย์ที่แบงก์ชาติเราต้องดูก่อนที่จะประชุมกันคราวหน้าช่วงก่อนถึงวันนั้นถ้าเปิดความผันผวนมีมากธนาคารกลางก็ออกมาให้มุมมองแล้วว่าพร้อมที่จะเข้าไปทำให้มันลดความผันผวนลงการดอกเบี้ยโลกเป็นขาลงที่จะมีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมาเมื่อถ้าเศรษฐกิจต้องเผชิญกับภาวะแบบนี้ต่อไปเนี่ยโอกาสที่เงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นก็คงจะมีแน่ราคาทรัพย์สินจะดีขึ้นแพงขึ้นนะเช่นหุ้นเนี่ยแล้วก็นำมาสู่การใช้จ่ายก็ทั้งจะตูดตามทางการกลางเองเนี่ยก็อยู่ในโหมดใหม่ของการใช้จ่ายแล้วเพราะว่าเข้าสู่ก็ประมาณปีใหม่นั้นแรงกระตุ้นต่อเศรษฐกิจเนี่ยจะมาจากหลายทางในตอนนี้ในภาคเอเชียของเราก็มีอินโดนีเซียใช่ไหมที่ลดดอกเบี้ยไปนั้นเราจะเห็นได้มาเนี่ย reaction ของแต่ละแห่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันมันแล้วแต่ว่าตัวเศรษฐกิจเป็นยังไงงั้นของเราก็คงจะคล้ายๆกันว่าในการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำเนี่ยมันก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าตัวเศรษฐกิจเราต้องการดอกเบี้ยยังไงเมื่อมองไปข้างหน้าทีนี้ทางฝั่งของผู้กำหนดนโยบายบ้างค่ะคือถ้าอาจารย์มองว่าไซเคิลหรือว่าวงจรดอกเบี้ยขาลงของเฟดเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะคะโอกาสที่แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยนะคะมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเรามองปัจจัยในประเทศก็จริงนะคะแต่ว่าไซเคิลของโลกเนี่ยมันเป็นขาลงจริงๆก็ไม่ใช่แค่เฟดนะคะ ECB ด้วยก็ถูกจับตานะคะทางแบงก์ชาติในฝั่งเอเชียนะคะอย่างจีนเนี่ยล่าสุดเขามีปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะคะเขาก็ลดอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันแบงก์ชาติหลายแห่งในโลกลดดอกเบี้ยนะคะแบงก์ชาติของไทยอาจารย์ประเมินโอกาสหรือว่าทิศทางของการลดดอกเบี้ยยังไงบ้างคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีแต่คำตอบก็กลับไปที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยว่านโยบายการเงินของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศตัวเองเป็นสำคัญยกตัวอย่างจีนตอนนี้มีปัญหาเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเวลาเขาประกาศนะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาจะพยายามยืนนโยบายไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรให้เศรษฐกิจปรับตัวใช่ไหมครับแต่ว่าเท่าก็ที่เราทราบเนี่ยก็คือว่ายังทำไม่ได้ดีพอแต่พอมีข่าวนะไม่แน่ใจว่าข่าวลือหรือข่าวจริงว่าทางด้านการคลังเนี่ยเขาจะกลับมาใช้การคลังกระตุ้นอีกนะครับแล้วก็ทางด้านของธนาคารกลางจีนก็มีการลด reserve requirement ใช่ไหมมันก็เลยทำให้ทุกคนมองว่านี่คือการผ่อนคลายแล้วพอการผ่อนคลายเนี่ยตลาดก็ตอบรับในทางบวกเพราะว่าการผ่อนคลายเนี่ยมันจะทำให้ตัวโอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยดูดีขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนว่านโยบายการเงินของจีนแก้ต้องการจะแก้ปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรากลับมาดูในอีก 2-3 ตัวอย่างเนี่ยอย่างของธนาคารกลางอังกฤษเมื่อการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยถูกไหมครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นวัน2วันเนี่ยเฟดลงไป50สตางค์แล้วก็คิดว่าขนาดเนี้ยดอกเบี้ยตอนนี้น่าที่จะยังเป็นระดับที่เหมาะสมอยู่แล้วก็จะรอดูสถานการณ์ต่อไปแต่ก็มีบางธนาคารอย่างที่คุณกีต้าบอกเนี่ยว่าเขาก็ลดดอกเบี้ยเข้าใจว่าอย่างในภาคเอเชียของเราก็มีอินโดนีเซียใช่ไหมที่ลดดอกเบี้ยไปงั้นเราจะเห็นได้มาเนี่ย reaction ของแต่ละแห่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันมันแล้วแต่ว่าตัวเศรษฐกิจเป็นยังไงงั้นของเราก็คงจะคล้ายๆกันว่าในการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำเนี่ยมันก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าตัวเศรษฐกิจเราต้องการดอกเบี้ยยังไงเมื่อมองไปข้างหน้านะครับและอันเนี้ยก็ต้องเป็นโจทย์ที่ทางแบงก์ชาติไทยเองก็คงจะต้องพยายามดูว่าเอาลุกของเศรษฐกิจเอาลุกของเงินเฟ้อแนวโน้มของอัตราภาพทางการเงินของประเทศเป็นยังไงแล้วก็นำมาสู่การตัดสินใจในการประชุมครั้งต่อไป
แต่ว่าอันหนึ่งที่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือว่าในบรรดาเป้าหมายของการทำนโยบายการเงินเนี่ยของเราเขียนไว้ค่อนข้างจะชัดว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินของไทยก็คือการรักษาเสถียรภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้มันก็เลยแปลงมาเป็นเรื่องของเป้าหมายเงินเฟ้ออีกที่เราทราบกัน inflation targeting แล้วก็การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศเพราะว่าตัวพรบ.แบงก์ชาติเนี่ยเขียนหลังจากเกิดวิกฤตปี40แล้วก็พอหลังเขียนวิกฤตปี40เนี่ยก็เป็นพรบ.ที่เข้าใจปัญหาของธนาคารกลางได้ค่อนข้างจะทันสมัยพอสมควรแล้วก็ทำให้ตัวกฎหมายเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำในเชิงของโฟกัสนะของการชี้ว่าหน้าที่ควรเป็นอะไรเนี่ยก็คือเรื่องของการรักษาตัวเสถียรภาพของเศรษฐกิจงั้นในแง่นี้เราก็ต้องมาดูว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยเป็นยังไงทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ทางด้านเสถียรภาพการเงินคล้ายๆกับเฟดอ่ะคุณกิต้าจำได้ไหมก่อนลดดอกเบี้ย50เนี่ยประธานเฟดพูดว่ายังไงประธานเฟดพูดว่าตอนนี้ไอตัวชาเลนจ์ของเฟดตอนนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมจากเงินเฟ้อที่คิดว่าลงสู่เป้า 2% แน่ๆกลับมาสู่ตลาดเงินไอตลาดแปลว่าตลาดจ้างงานเนี่ยตลาดแรงงานนะซึ่งตอนนี้ตัวเลขเงินตัวเลขอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.2 ใช่ไหมครับแล้วถ้าเรามาดูไอ้ตัวดอทพลอตของคณะกรรมการเฟดล่าสุดเนี่ยเขาโปรเจคขึ้นไปเป็น 4.4 ใช่ไหมทำไมความว่าเขาดูว่าไอ้ตัวอัตราการว่างงานเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมก็เคยนึกนะว่าไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าเศรษฐกิจอ่อนลงแต่มาใช้ไอ้ตัวประกันว่างงานเป็นตัวแทนงั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยมัน move แล้วนะไอ้ risk มันเปลี่ยนแล้วนะจากเงินเฟ้อมาเป็นอันนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาภาวะการจ้างงานให้ไม่ให้แย่ลงไปกว่านี้ก็เลยลดดอกเบี้ยไป50สตางค์ถ้าพูดเป็นภาษาไทยๆก็คือว่าตอนนี้เงินเฟ้อดูท่าทางจะเอาอยู่แล้วแต่ว่ามีความห่วงใยเรื่อง growth จากที่อัตราการว่างงานสูงขึ้นแล้วก็ต้องลดดอกเบี้ย50ตังค์เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่าโฟกัสของนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องการว่างงานเต็มที่นะครับแล้วก็วิลลิ่งที่จะ move ต่อไปเรื่อยๆแบบเป็น cycle เลยอันนี้ผมคิดว่าทำให้คนมีความสบายใจว่าไอ้ความเสี่ยงทางด้านการที่เกิดภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอรุนแรงในสหรัฐเนี่ยอาจจะลดน้อยลงเพราะว่าเฟดมาเต็มที่ของเราก็คล้ายๆกันถ้าเผื่อแบงก์ชาติดูเงินเฟ้อดูตัวเสถียรภาพการเงินเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าความเสี่ยงหลักอยู่ที่ไหนในภาวะที่เรากำลังเจอกับตัวอัตราดอกเบี้ยโลกเป็นขาลงที่จะมีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้ก็ขึ้นอีกใช่ไหมครับหุ้นแล้วก็เงินโฟก็เข้ามาต่อเนื่องเนี่ยว่าเมื่อถ้าเศรษฐกิจต้องเผชิญกับภาวะแบบนี้ต่อไปเนี่ยโอกาสที่เงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นก็คงจะมีแน่นอนและโอกาสที่ราคาทรัพย์สินจะดีขึ้นแพงขึ้นนะเช่นหุ้นเนี่ยแล้วก็นำมาสู่การใช้จ่ายก็น่าจะตูดตามเนี่ยก็คงจะมีแน่นอนแล้วภาวะทางการคลังเองเนี่ยก็อยู่ในโหมดใหม่ของการใช้จ่ายแล้วเพราะว่าเข้าสู่ก็ประมาณปีใหม่นั้นแรงกระตุ้นต่อเศรษฐกิจเนี่ยจะมาจากหลายทางเลยตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนจะมีผลต่อเงินเฟ้อแล้วก็จะมีผลต่อตัวเศรษฐกิจว่าเป็นการเงินซึ่งก็เป็นประเด็นอยู่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่แบงก์ชาติเราจะต้องดูก่อนที่จะประชุมกันคราวหน้านะครับว่าเอาลุกของสองตัวนี้จะเป็นยังไงในภาวะที่โลกเปลี่ยนไปแล้วเราคงจะได้ฟังว่าเขาตัดสินใจยังไงเวลาเขาประกาศผลการประชุมไม่แน่ใจว่าเข้าใจว่าเป็นเดือนหน้าแต่ไม่แน่ใจว่าวันเดือนตุลาค่ะเดือนตุลาใช่ค่ะอาจารย์บดินทร์ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากนะคะถึงวิธีคิดหรือว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายของแบงก์ชาติอย่างเฟดเขาก็มีแมนเดตของเขานะคะที่เขาบอกว่ามี dual mandate นะคะต้องดูทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ดูตลาดแรงงานส่วนของเราที่อาจารย์บดินทร์บอกก็คือเรามีเป้าหมายเงินเฟ้อและการรักษาเสถียรภาพระยะยาวนะคะซึ่งสิ่งที่แบงก์ชาติมองอาจจะไม่ได้เป็นภาพเดียวกันนักนะคะกับที่เรารู้สึกว่าแบงก์ชาติจะต้องทำคือแบงก์ชาติต้องประเมินสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะคะว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะนำไปสู่อะไรแต่ว่าในมุมของทาง
ผู้ที่มองสถานการณ์เศรษฐกิจปกติก็จะบอกว่าเศรษฐกิจมันโตช้านะคะเงินเฟ้อก็ต่ำมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของเสถียรภาพความกังวลเรื่องของฟองสบู่นะคะหรือว่าปัญหาที่เป็นปัญหาในระบบการเงินมันก็ไม่ได้มีมากนะคะในทางตรงกันข้ามมันมีประเด็นเรื่องของหนี้ที่สูงแล้วก็สภาพคล่องที่ต่ำด้วยซ้ำไปซึ่งแบงก์ชาติก็น่าจะใช้นโยบายทางการเงินเข้ามาดูแลบริหารจัดการตรงนี้ได้นะคะอาจารย์ประดิษฐ์อาจจะลองให้มุมมองเราว่าสิ่งนี้เนี่ยมันควรจะหาสมดุลยังไงแบงก์ชาติก็ทำตามเป้าหมายที่เป็นแมนเดทที่เป็นวัตถุประสงค์แต่ว่าช่วยระบบเศรษฐกิจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือว่าสภาพคล่องในระบบได้ด้วยค่ะอาจารย์คือเรื่องนี้ต้องมองหลายช็อตในการตัดสินใจนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเราไม่ค่อยโตยอมรับนะเราก็เลยใช้การก่อหนี้เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมครับภาครัฐก็กู้จนกระทั่งเราต้องขยับเพดานจาก60ตัวเนี้ยขึ้นมาเป็น70ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็อยู่67 68แล้วอันนี้พูดถึงกลับไปรัฐบาลที่แล้ว2รัฐบาลที่ต้องขยับตัวเพดานการก่อหนี้ของภาครัฐขึ้นไปหนี้ภาคเอกชนก็เพิ่มขึ้นนะครับเข้าใจว่าก็แต่ประมาณ 100% ของ GDP เหมือนกันแล้วก็หนี้ครัวเรือนก็ประมาณ 100% ของจำนวนร้อยเป็นเยอะไปประมาณ90เนี่ยนะประมาณ97 98เนี่ยฉะนั้นไอ้ภาวะอันนี้มันหมายความว่าเราได้มาถึงจุดของการก่อนนี้ที่ค่อนข้างจะเต็มมือพูดง่ายๆแล้วถ้าเราเห็นการขยายตัวของสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์เมื่อประมาณสักปีที่ผ่านมาจะเห็นได้เลยว่าไม่ได้เต็มที่เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นเพราะว่าเขาก็มีความห่วงใยในเรื่องของนี้ในการแก้ปัญหานี้เนี่ยก็คือเราต้องประหยัดใช่ไหมต้องใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็คล้ายกับว่าเอาเงินที่ควรจะใช้จ่ายเนี่ยมาชำระคืนหนี้มากขึ้นแล้วก็คือลดความเป็นหนี้ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า deleveraging ลดความเป็นหนี้ลงแต่นี้อันนี้มันก็เป็นแล้วก็ดอกเบี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้แพงที่จะทำให้การลดเป็นข้อจำกัดต่อการลดความเป็นหนี้นะครับอันนี้ถ้าเราเอานี่มาเป็นบริบทว่าเราโตมาได้เต็มที่แต่ว่ามันไปติดเรื่องเพดานนี่แล้วเราก็ไม่อยากให้นี่ก่อขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตสอนให้เรารู้ชัดเจนเลยว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันมาจากนี่ที่สูงไปนะครับแล้วก็เมื่อประชาชนไม่มีความสามารถในการใช้ชำระนี่หรือภาคธุรกิจไม่มีความสามารถในการชำระนี่เนี่ยก็จะเกิดวิกฤตตามมาเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นประเด็นที่ว่าจะต้องพยายามไม่ให้สูงเกินไปแต่นี้เรากลับมาดูณจุดนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในภาวะที่เรามีหนี้เยอะและพยายามจะลดหนี้ลงแล้วก็รักษาดอกเบี้ยไว้ที่เนี่ยประมาณ 2.5 แต่ตอนนี้เรามีไซเคิลใหม่ของดอกเบี้ยโลกเรามีเงินโฟลว์เข้ามาซึ่งเงินโฟลว์เข้ามาก็จะทำให้เศรษฐกิจคึกคักขึ้นมีการใช้จ่ายมากขึ้นอยู่แล้วเรามีภาครัฐที่วิลลิ่งที่จะใช้จ่ายมากขึ้นแต่งบประมาณใหม่ถ้าเผื่อเราไปสร้างแรงจูงใจอะไรให้ประชาชนใช้จ่ายมากขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับพยายามกระตุ้นใช่ไหมพยายามกระตุ้นให้การใช้จ่ายยิ่งมีมากขึ้นไปใหญ่ซึ่งอันเนี้ยผมมองดูแล้วว่ามันก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีต่อตัวเศรษฐภาพเศรษฐกิจแต่นี่ก็เป็นประเด็นที่ว่าถึงเข้าใจว่าสำหรับคนที่มองเรื่องของหนี้เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับแต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยการแก้ไขน่าจะเป็นเรื่องของความพยายามที่จะลดหนี้ที่มีอยู่เดิมหาจุดอีควิลิเบียมใหม่แล้วก็นำไปสู่การกู้ยืมแต่ถ้าเกิดต้นทุนในการกู้ยืมของเราเกิดถูกลงมาเนี่ยคนอื่นๆที่ยังไม่มีปัญหาหนี้ก็จะยิ่งกู้เข้าไปใหญ่ถูกไหมครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมีปัญหาหนี้ตามมาอันนี้คือความเป็นผมนะแต่ว่าจะกลับไปในแง่ของตัวนโยบายเนี่ยผมคิดว่านโยบายการชะลอการสร้างหนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าได้เพราะอย่างที่เคยพูดไว้ในหลายเวทีเลยว่าวิกฤตเศรษฐกิจในโลกเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันมาจากเรื่องของหนี้เป็นสำคัญหนี้ภาครัฐหนี้ครัวเรือนยังไม่ชัดแต่หนี้ภาคธุรกิจหนี้มอร์เกจหนี้อสังหาเนี่ยอย่างปี2008ที่อเมริกา
ก็คือนี่สำคัญครับค่ะคือดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการจะลดดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยอาจารย์ก็มองใช่ไหมคะมันอาจจะไปกระตุ้นหรือว่าไปเพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบในเรื่องของการก่อหนี้คือประเด็นก็คือว่าในภาวะปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนไปแล้วนะจากที่เฟดตัดสินใจเมื่อวันพุธเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของขาขึ้นของทุกอย่างอ่ะที่เขาบอกตอนนี้ทุกอย่างมันจะดูเป็นขาขึ้นหมดเลยคุณดูทรัพย์สินทุกตัวเนี่ยขึ้นหมดอ่ะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องระยะสั้นและที่จะตามมาก็คือ growth จากการที่มีการใช้จ่ายเยอะขึ้นนั้นผมคิดว่าปัจจัยในขาในภาวะดอกเบี้ยลงเนี่ยปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขึ้นเนี่ยมีมากพอสมควรแล้วอย่างเราสมัยก่อนปี40นี่ที่เราโตโครงกรามก็มาจากการไหลเข้าของเงินต่างประเทศนั่นแหละแล้วก็มันก็เลยทำให้ความเป็นหนี้ของระบบเศรษฐกิจไทยที่เป็นหนี้ต่างประเทศเนี่ยก็สูงขึ้นตามไปด้วยงั้นคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นบริบทของวิธีการมองว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นกู๊ดนิวส์เรื่องของกระแสเศรษฐกิจที่จะปรับตัวดีขึ้นทั่วโลกเลยรวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังที่จะเป็นแบดนิวส์ระยะยาวก็คือว่าถ้าบริหารจัดการไม่ระมัดระวังสิ่งที่รออยู่เนี่ยมันก็คือปัญหาที่อาจจะตามอย่างที่เราทราบกันก็คือปัญหาทางด้านเสถียรภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการกระตุ้นการเดินสะพัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบับเบิ้ลใช่ไหมของตัวเศรษฐกิจนี่ก็เป็นสิ่งที่ใกล้ๆกับเกิดขึ้นในทุกจังหวะที่เรามีอัตราดอกเบี้ยขาลงครับแต่ก็มั่นใจนะว่าจากประสบการณ์ที่เรามีที่ผ่านมาและจากความรู้สึกของคนที่เข้ามาทำนโยบายทั้งราชการประจำรุ่นปัจจุบันในพวกนี้ผมคิดว่าเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตมาพอสมควรทั้งกระทรวงการคลังทั้งทุกๆแห่งทั้งสภาพัฒน์ทั้งแบงก์ชาติยังเขาคิดว่าเขาจะมองค่อนข้างที่จะเหมือนเฟดอะหาความสมดุลในระหว่างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพก็เลยคิดว่าอยากจะตามดูว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไงค่ะดังนั้นคือถ้าจะแก้ไขปัญหาที่เป็นเศรษฐกิจโตช้าโตต่ำในระยะนี้นะคะแล้วก็หนี้ครัวเรือนสูงด้วยนะคะสภาพคล่องไม่ค่อยดีเนี่ยดอกเบี้ยใช่คำตอบหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นมาตรการทางฝั่งการคลังมากกว่าที่จะทำให้เศรษฐกิจที่ติดขัดอยู่เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ค่ะอาจารย์คือผมมองว่าตอนนี้การคลังก็แอคทีฟนะจากมาตรการที่เราเห็นเมื่อ2 วันเนี่ยมันอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของโมดในการใช้มาตรการในการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นและถ้าเผื่อตัวเสถียรภาพทางการเงินสามารถที่จะรักษาได้ดีเนี่ยภาคธุรกิจจะพลิกอัพเองจากเงินโฟลว์ที่ไหลเข้ามางั้นอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้เป็นข้อจำกัดแต่เราหน้าที่จะต้องตระหนักว่าไอ้เพสของการขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็จะติดอ่ะเพราะเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญนี่คือเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราตอนนี้คนไม่ชอบใช้คำว่ารีฟอร์มไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะพูดถึงเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนอกจากสร้างแรงจูงใจที่จะเอื้อไปสู่การใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ภาคเอกชนเราเนี่ยต้องการอยู่2เรื่องไงที่จะทำให้เขาหลุดออกจากวงจรที่ความสามารถในการแข่งขันอาจจะต้องทำให้ดีขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับปรุงวิธีการผลิตโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้นคุณกีต้ารู้ไหมว่าตอนนี้ประมาณ 60% ของบริษัทในอเมริกาเนี่ยใช้ AI นะในการช่วยตัดสินใจอ่ะค่ะบริษัทไทยก็อยากทำอย่างนั้นนะถูกไหมงั้นเราต้องลดแบรีเออร์ต่างๆที่จะทำให้เขาสามารถจะ adoptให้พวกดิจิทัลทรานส์เมชันได้ง่ายขึ้นแนะแนวในการทำยังไงไม่ใช่อยู่เรื่องเดิมๆอยู่เรื่องเดิมๆสู้ราคาจากประเทศอย่างจีนไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาใช้แมสใช่ไหมครับงั้นเรื่องของไอ้ตัวดิจิทัลทรานส์เมชันเนี่ยมันเป็นประเด็นแรกเลยที่จะต้องช่วยภาคธุรกิจในการที่จะขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในแง่ของความสามารถในการแข่งขันอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของทักษะแล้วก็ความสามารถของ
ผู้ประกอบการและลูกจ้างก็คือ talent ทำยังไงให้คุณภาพของบุคลากรในระบบธุรกิจของเราเนี่ยสูงขึ้นทั้งในการใช้เทคโนโลยีนะแล้วก็ในการ provide ภาวะผู้นำในการตัดสินใจต่างๆนี่ผมคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นสองประเด็นถ้าเราสามารถที่จะ unlock ได้เนี่ยผมคิดว่าเซ็ตภาคธุรกิจเนี่ยจะพุ่งทะยานเลยเพราะว่าความได้เปรียบในเชิงวัตถุดิบในเชิงพื้นที่ในเชิงทรัพยากรธรรมชาติเรามีอยู่มากมายอยู่แล้วอย่างภาคเกษตรเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าทำอะไรได้อีกมากเลยนะแล้วก็จะนำไปสู่โครงสร้างประเทศงั้นผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะสำคัญกว่าระยะสั้นเรากระตุ้นได้แต่ว่าระยะยาวเนี่ยความสามารถในการเติบโตจะมาจากความสามารถในการผลิตเป็นสำคัญอันนี้คือจุดที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นค่ะคือการปรับโครงสร้างนะคะการผ่าตัดเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนะคะ